เรื่องราวบุพเพสันนิวาสค่ะสุดเศร้าบุพเพสันนิวาส2ประกาศข่าวร้ายอดดูกันแล้วแหละค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวนี้นะคะล่าสุดนี้มีข่าวออกมาว่าแฟนคลับที่กำลังรอดูอดดูแล้วแหละค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะสำหรับเรื่องราวนี้นะคะมีนางเอกสาวสวยนั่นก็คือสาวเบลล่ารานีค่ะเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการไทยมานานพอสมควรมีชื่อเสียงจากการรับบทเป็นกลองแก้วนะคะละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นั่นเองก่อนนั้นกระแสโด่งดังของเธอเนี่ยก็เป็นผู้แตกกันเลยทีเดียวค่ะในการรับบทเป็นแม่หญิงกระเกดจากเรื่องบุพเพสันนิวาสต้องบอกเลยว่าการแสดงของซาเบลล่าเองก็ทำเอาหลายคนเนี่ยตกหลุมรักกับแม่กระเกดซึ่งสำหรับคู่ของแม่กระเกดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนละค่ะเขาคนนั้นคือหนุ่มป๊อปนั่นเองละค่ะหนุ่มป๊อปก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ค่ะหลายคนเองก่อนหน้าก็คงจะเห็นบทบาทของพ่อเดชนะคะหรือว่าหมื่นสุนทรเทวาเรียกได้ว่าบทพระนางของทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเกิดกระแสคู่จิ้นกันฟินกระจายเลยทีเดียวล่าสุดมีข่าวออกมาว่าละครที่ทุกคนกำลังตั้งตารอคอยกันนั้นเปิดกล้องเตรียมตัวทำภาค2แล้วนอกจากนี้ยังมีสาวเบลล่าและหนุ่มป๊อปนั้นนะคะออกมาประกาศรายชื่อนักแสดงที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกิ๊กสุวัชนีปุ๊กกี้ปวีนุชไอซ์พาริสและบ๊อบบี้แค่ฟังรายชื่อนักแสดงเนี่ยก็ทำเอาหลายคนดีใจแต่ล่าสุดเป็นข่าวอันน่าเศร้าค่ะเมื่องานนี้นะคะก็ได้มีการแจ้งจดหมายถึงแฟนๆที่กำลังรอคอยได้บอกเอาไว้ว่าถึงอเจ้าผู้เฝ้ารอด้วยเหตุที่เกิดไข้โควิดระบาดเข้ามาทางประเทศสยามจนพลเมืองจับไข้กันเรือนหมื่นเรือนแสนนับรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงและทีมงานหลายท่านที่จับไข้โควิดจนต้องกักตัวอยู่ที่เรือนส่งผลให้งานในส่วน post productionของภาพยนตร์ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเพื่อความสมบูรณ์แบบของภาพยนตร์และการรับชมที่ได้อรรถรสของผู้ชมชาวสยาม GDS และบล็อดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำจะต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดฉายภาพยนตร์จากวันที่4พฤษภาคมออกไปและจะประกาศกำหนดฉายใหม่ให้ทราบโดยเร็ววันจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้อเจ้าทราบขออภัยที่ไม่อาจเจออเจ้าได้เร็วอย่างใจต้องการจากทีมผู้สร้างภาพยนตร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้ล่ะค่ะ